อยากได้มากใช่ไหมฉันไม่ให้และฉันก็เป็นพี่ใหญ่เป็นคนดูแลมรดกนี้แต่หนูดูแลคุณปู่มาคุณปู่บอกจะให้หนูยังไงก็ต้องเป็นของหนูมันก็แค่คำพูดอะเนาะไม่เป็นไรนะจ้าไม่เป็นไรนี่มันลายลักษณ์อักษรจ้าชมพูผิดคาดตอนแรกอะกลัวชมพูจะควบคุมคาแรคเตอร์ตัวนั้นไม่ได้ซึ่งออกมาแล้วน้องพลิกเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็เลยรู้สึกว่าว้าวตายละทะเลาะกันแบบนี้นิ้มอย่าหันหลังให้กล้องขยับมาได้ข้างหน้าหน่อยพออีโพไว้ไปเองอะเราไม่มีบล็อกกิ้งอะไรให้น้องอะน้องเล่นอยู่ในสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเล่นอยู่ในวงกลมอะเด็กมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนไงก็พยายามไกด์ให้ได้มากที่สุดตอนนั้นอินจัดเลยเพราะว่าไหลไปตามอารมณ์นะตอนนั้นโอ๊ยขอโทษค่ะทุกคนอันนี้ของจริงปะคะยังไงฉันก็เป็นผู้จัดการมรดกถ้าเธอไม่เชื่อเดี๋ยวฉันโทรหาทนายโทรเลยสิก็รอฉันก่อนสิโทรเลยค่ะเอาเลยค่ะรอเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้ค่ะเห็นโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นตั้งเราก็เลยเดินไปหาโทรศัพท์จริงและก็ทำโทรศัพท์คว่ำด้วยแต่เอาจริงๆหนูเอ๋อนะตอนนั้นนะแล้วแบบเฮ้ยอะไรทำเนี่ยจริงสถานการณ์จริงอะสรุปแล้วมรดกยังไงคะมันอินโทรไว้เองแล้วเป็นยังไงคะพี่ใหญ่ของกลางใช่ไหมคะของหนูหรือเปล่าคะไม่ใช่ของเธอหรอกจ้ะกลางฆ่ามันบีบคอมันปล่อยนะซานต้าพูดเหตุผลที่ไม่ได้เพราะอะไรได้ยินเสียงควีนค่ะเหมือนกับคอยกำกับอยู่ข้างๆค่ะมันได้มรดกทั้งหมดของคุณปู่ไปก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่ามันเป็นของฉันชมพูอย่าไปยอมเขาลูกมันเป็นของเธอหยุดก็ต้องตายในวันนี้แหละหยุดเออหยุดหยุดทั้งคู่นั่นแหละจะเป็นของมันได้ยังไงทำไมมันไม่ใช่ของกลางอ่ะการอินพอไวส์ฟังปุ๊บบางทีเราต้องว้าวอ่ะแล้วแบบฮะเฮ้ยเขาคิดได้ยังไงแต่อันเนี้ยมันไม่มีความรู้สึกนั้นนี่ฉันเป็นพี่มันยังไม่ใช่เป็นของฉันเลยก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นของฉันของฉันค่ะจังหวะจะโคนบางช่วงก็รู้สึกดูง่วงกลางพี่บอกแล้วใช่ไหมมึงจะไปไหนมึงมานี่ปล่อยนะเมื่อตอนนั้นนะเขาจะเข้ามาฆ่าหนูแล้วอะอีกนิดนึงคือเดินมาใกล้หนูแล้วแล้วหนูก็แบบทำไงดีวะอ๋อมีดละกันอย่าเข้ามานะมีแค่มีดเหรอตัวคนเดียวเนี่ยนะเออก็เข้ามาดิหนูจะบอกว่าอันนั้นน่ะมีดอะไรเนี่ยไม่ได้เตรียมเลยค่ะนี่เป็นคนหัวไวนะแล้วก็คิดเร็วด้วยแล้วก็แก้สถานการณ์เก่งอ้าวก็จะโดนฆ่าฉันก็ต้องป้องกันตัวเองหยิบมีดออกมาอะไรเงี้ยมิ้มไปทางนู้นวนขึ้นวงกลมวนหน่อยแล้วต้องไม่เห็นถูกต้องน้องเล็กน้องเล็กจะเย็นๆเข้ามาสิน้องเล็กจะโกรธทำไมอะคะพี่กลางไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยนะเพราะว่าน้องเล็กได้ทั้งหมดไปอยู่แล้วอะก็ตอนแรกจะฆ่าหนูไม่ใช่หรอคะก็เข้ามาสิพี่แค่จะฆ่าบอกแกให้จับมันทำไมแกถึงไม่จับคาแมงให้หมดเลยเอ้ยเลิศทำไมพี่ใหญ่ถึงมาแบบนี้ฉันบอกแล้วสมบัติยังไงก็ต้องเป็นของฉันทุกอย่างต้องเป็นของฉันรวมถึงตำแหน่งนางร้ายไทยแลนด์ด้วยค่ะ